สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงบอนกะทิปลาแห้งสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายและก็อร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มบอนก่อนเลยครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับน้ำเปล่าอยู่ที่1ลิตรนะครับแล้วตามด้วยเนื้อมะขามเปียก10กรัมนะครับแล้วก็ให้เราต้มให้เนื้อมะขามเปียกของเราเปื่อยก่อนนะครับต้มบอนกับน้ำมะขามเปียกนะครับจะทำให้บอนลดความคันนะครับมะขามเปียกของเราก็เปื่อยนะครับขั้นตอนนี้เราใส่บอนลงไปนะครับผมก็ใช้เป็นบอนหวานปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นนะครับ500กรัมนะครับใส่ลงไปต้มให้สุกนิ่มเลยครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟกลางในการต้มนะครับบอนของเราก็สุกนิ่มแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราตักบอนของเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้เรามาทำแกงบอนกะทิปลาแห้งเลยครับหัวกะทิ300 ml ให้เราแบ่งครึ่งลงมานะครับเพื่อผัดกับพริกแกงนะครับแล้วให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับและตามด้วยพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้กะทิแตกมันเล็กน้อยนะครับเราก็ผัดกะทิกับพริกแกงเข้ากันดีแล้วนะครับตอนนี้กะทิของเราก็มีความแตกมานะครับขั้นตอนนี้เราใส่ปลาแห้งลงไปเลยครับผมก็ใช้เป็นปลาช่อนทะเลแห้ง6ตัวนะครับหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้นะครับให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้เนื้อปลาของเราแตกกลิ่นหอมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราใส่หางกะทิลงไป500 ml นะครับแล้วคนสักเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วเราจะรอให้เนื้อปลาแห้งเราสุกนิ่มนะครับและน้ำแกงเดือดนะครับเพื่อนๆน้ำแกงของเราก็เดือดเนื้อปลาของเราก็สุกนิ่มแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่บอนที่เราพักไว้ลงไปเลยครับแล้วก็กดคนๆให้บอนของเราจมน้ำแกงนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติเลยครับน้ำปลาร้า1ช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราต้มต่อนะครับจนบอนของเราสุกดีแล้วก็ให้บอนของเราดูดน้ำแกงเข้าไปสักเล็กน้อยนะครับบอนของเราก็สุกดีนะครับขั้นตอนนี้เราใส่หัวกะทิที่เหลืออีกครึ่งนึงลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วตามด้วยใบมะกรูดฉีก5ใบแล้วให้เราต้มต่ออีกเล็กน้อยนะครับต้มจนใบมะกรูดของเราแตกกลิ่นหอมก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงบอนกะทิปลาแห้งสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายและก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับเมนูแกงบอนกะทิปลาแห้งนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพในเมนูข้าวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้